คือตอนนี้ต้องยอมรับนะครับพี่น้องชาวเกษตรกรนะครับคือปัญหาเรื่องตกร้อนของราคาพืชผลทางชาวเกษตรกรทำไร่อ้อยก็เป็นส่วนที่มีปัญหานะครับที่ผ่านมาราคาอ้อยหลายปีที่ผ่านมาต่ำ700-800 บาทครับซึ่งรับต้นทุนเขามากนะครับตรงนี้ทางชาวเกษตรกรแล้วก็ตัวแทนชาวไร่อ้อยทั่วประเทศก็เข้ามาพูดถึงปัญหาให้ฟังและอยากให้รัฐบาลทางที่จะช่วยสนับสนุนให้เขาราคาให้ได้ใกล้เคียงกับต้นทุนเก่าของเขาซึ่งทางท่านเลขาอ้อยก็ได้พูดกับที่ประชุมนะครับแล้วก็มีหลายมาตรการที่คิดว่าจะสามารถช่วยได้ซึ่งในขณะนี้เบื้องต้นตัวเลขใกล้ๆ900 บาทนะครับตรงนี้เราจะนำเสนอครม.เมื่อไหร่อะคะหรือว่าจะมีการพูดคุยคงจะจริงๆเนี่ยจะมีเวลาครับเพราะว่าจริงๆกว่าจะปิดราคาการค่อยเริ่มต้นเนี่ยก็ประมาณจะพิสูจน์ได้แล้วครับคิดว่าภายใน2ฤดูกาลผลิตปีนี้น่าจะเสนอกับครม.ให้ช่วยเหลือได้900 บาทเราพยายามจะนะครับจากมันมีแนวทางเบื้องต้นยังไงบ้างคะในรายละเอียดท่านเลยขอลองบอกหน่อยก็ได้ครับแนวทางหลายแนวทางจริงไม่ลงรายละเอียดนะตอนนี้ยังไม่ลงรายละเอียดแต่ว่าก็มีแนวทางที่คุยกันไว้ว่ามันเป็นความเป็นไปได้ว่าจะขัดกันอันนี้จะยืนยันว่าไม่ขัดกับหลักการ WTO นะคะอะไรนะไม่ขัดไม่ครับแน่นอนทำได้ป่ะค่ะค่ะ